รมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ตามเหตุตามปัจจัยก็เราก็นำธรรมะหลายๆวันมาพูดให้เกิดประโยชน์ซึ่งเห็นภาพนำไปใช้ได้จริงอย่างเมื่อวานนะคะที่พูดถึงเรื่องของอยู่ดีๆมันก็อดีตที่มันเป็นความทรงจำเนี่ยมันขึ้นมาให้เราเนี่ยได้คิดแล้วก็พิจารณาให้เกิดสติในปัจจุบันปกติเนี่ยถ้าเกิดตัวเองมีอดีตขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยก็จะพยายามใช้อดีตที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์พออยู่ที่ประโยชน์เรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นความคิดที่ดีๆนะคะเรื่องดีๆในอดีตเนี่ยก็จะพยายามพัฒนาจากสิ่งที่ดีอยู่เนี่ยให้มันดียิ่งๆขึ้นไปว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำตรงนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะเราต้องพัฒนาตัวเองขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่ดีเนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองแก้ไขถ้าอดีตมันขึ้นมานะคะคือจะทำทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาให้เป็นประโยชน์อะไม่ฝึกที่จะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ฝึกที่จะจัดการกับอะไรให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ฝึกตัวเองเนี่ยให้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เข้าใจอย่างเช่นอดีตที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็ดูใจตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองอดีตที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็อดีตที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงพัฒนาอดีตที่ดีก็ศักยภาพก็เพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะคุณดาเลศคุณวันชัยคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ลงตัวเลยค่ะงานเพิ่งจบไปนี่วันสองวันนี้ยังไม่เข้าที่จะอนุโมทนาบุญญาติโยมที่ทำบุญมายังไม่ได้อนุโมทนานะคะไปนู่นไปนี่เก็บนู่นเก็บนี่อะไรกันอยู่อย่างนั้นนะคะทำนู่นทำนี่กันเดินทางอะค่ะสั้นๆนะคะไปนู่นไปนี่ทำธุระเมื่อวานก็ว่าจะช่วงบ่ายๆจะอนุโมทนาบุญญาติโยมย้อนหลังซะหน่อยนะคะเพราะช่วงสอนเนี่ยมันไม่มีเวลาสวัสดีค่ะคุณตุ้ยก็พอดีมันมีงานด่วนขึ้นมานะของจิตอาสาของเรากับพี่หมออมพรก็พากันไปด่านช้างไปธนาคารก็เลยหมดไปครึ่งวันกลับมาถึงปุ๊บก็ไปแวะหาแม่นิดนึงเพราะว่าช่วงคอร์สเข้มเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปหาแม่เลยก็แวะไปหาแม่แล้วก็กลับมาก็ทำวัดเย็นจบข่าวมีปัญหานู่นปัญหานี่ในทางออนไลน์คุยกันอะไรกันกับคนนู้นคนนี้อีกมันก็เลยกลายหมดเวลาแล้วค่ะชีวิตจนถึง 3 ทุ่มชีวิตทุกวันเนี่ยจะถึง 3 ทุ่มคุณตุ้ยกี่โมงแล้วคะเนี่ยชอบจำเวลาของคุณตุ้ยไม่ได้แต่ถ้านอร์เวย์จำได้เพราะนอร์เวย์เคยไปอยู่มาหลายครั้งนะคะบางทีไปอยู่เป็น3เดือนอะไรเงี้ยมันก็จะรู้เวลาว่าถ้าคนนอร์เวย์พุ่งขึ้นมาเนี่ยจะรู้เวลาเลยว่าตอนนี้ของเขากี่โมงแล้วอะไรเงี้ยเพราะสมัยก่อนเราอยู่นอร์เวย์เราก็ต้องดูเวลาประเทศไทยค่ะว่าประเทศไทยกี่โมงแล้วเราจะได้โทรศัพท์คุยกับทางไทยได้อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้เอาเรื่องอีกเรื่องนึงมาคุยสวัสดีค่ะคุณตั้มแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังอีก1วันเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันสู้ตายเลยใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณตั้มมาเราก็เข้าไปเอาเขาด้วยถ้าเห็นนะคะถ้า Facebook ขึ้นแล้วก็อ๋อตีเวทโมงเช้าเวลาตามเวลาเวลาก่อนเวลาประเทศไทยนะคะเวลาก่อนเวลาประเทศไทยตอนนี้8โมงก่อนประเทศไทย3ชั่วโมงใช่มั้ยคะจะพยายามจำเอาไว้ค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางออสเตรเลียเองเนี่ยก็รู้จักหลายท่านเหมือนกันแต่ไม่เคยจำเวลาสักทีขอโทษทีค่ะนะจำเวลาไม่ได้มันหลายอย่างจำหลายอย่างสมองมันเริ่มมีอายุแล้วค่ะมันไม่ยอมทำงาน อนุตริยะคำว่าอนุตริยะเนี่ยคนผู้ที่บรรยายแล้วทำให้ตัวเองแบบมันก้องอยู่ที่หูเนี่ยคือท่านพระอาจารย์อ้าวดีๆก็ดูติดความรู้นะคะท่านพระอาจารย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนึง
อนุตริยะเนี่ยมี6อย่างสมมุติว่านะสมมุติว่าวันเนี้ยจิตใจของเรามันไม่ดีวันเนี้ยสถานการณ์ทุกอย่างมันไม่ดีคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีมันผุดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่ดีผุดขึ้นที่ใจหรือสถานการณ์ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นที่ใจหรือบุคคลดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นให้เราเห็นเจอกันผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะสามารถเอาสิ่งที่กระทบหรือสิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของการฝึกจิตดูจิตของเราว่ามันเป็นยังไงมันหวั่นไหวไหมมันเกลียดมันรักมันชังยังไงอะไรเงี้ยสำหรับตัวเองเนี่ยนึกถึงเด็กติดเกมถ้าคนนึกถึงเด็กติดเกมได้ว่าเขามีความสุขยังไงกับการเล่นเกมหรือเราบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบทำกิจกรรมต่างๆที่มันมีความสุขอะธรรมวลีโชคดีอยู่อย่างหนึ่งค่ะท่านยติธรรมอันนี้คุยโม้ทับสักนิดนึงโชคดีเรื่องอะไรมีความสุขกับการเจริญสติมีความสุขกับการมีสติค่ะทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบแล้วจิตของเราเนี่ยมันกำหนดทันเนี่ยแล้วมันไม่หวั่นไหวเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากเลยมันรู้สึกชนะอะค่ะเฮ้ยครั้งนี้เราชนะนะเราอ่านทุกอย่างออกเราอ่านเกมออกเราสามารถที่จะประคองจิตใจของเราเอาไว้ได้ให้มันไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วอะไรเงี้ยอันนี้คือรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขง่ายที่สุดคือจะไปมีความสุขกับการกินดีอยู่ดีการนอนที่นอนหรูที่นอนใหญ่เขาไปเที่ยวรีสอร์ทกันคืนละเป็นหมื่นๆอะไรเงี้ยอาจารย์ธรรมบุรีคงไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่ได้คิดจะใฝ่ฟ้าหาสิ่งพวกนี้ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขด้วยอ่ะคือคนเราเนี่ยมันมีความสุขไม่เหมือนกันอ่ะความสุขของเราไม่ได้สิ่งนั้นด้วยคือแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้แสวงหาอาหารไม่ไปแสวงหาพวกนี้แต่บางทีเนี่ยบางท่านก็เข้าใจว่าเอ้ยก็แกมีไม่ได้นี่แกก็เลยไม่หาคือเราสังเกตไหมคะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะได้เนี่ยยังไงเขาก็ต้องพยายามยังไงก็ต้องพยายามแต่ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยมาตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนขนาดคุณตุ้ยขนาดไปนอร์เวย์นะคะไปนอร์เวย์เนี่ยพี่ก้อยเพิ่งมาค่ะก็ยังไม่ได้โพสพี่ก้อยเลยพี่ก้อยมาจากนอร์เวย์นะคะอยู่สตาวังคุณตุ้ยไม่ทราบว่าได้ไปเที่ยวหรือเปล่าคะที่เมืองสตาวังก็คือพอพี่ก้อยเนี่ยก็ยังคุยกันแล้วว่าเนี่ยหนูไปจริงๆเนี่ยถ้าหนูไปนอร์เวย์เนี่ยถ้าหนูไม่ได้ทำงานไม่ได้สอนกรรมฐานเนี่ยก็ไม่อยากไปพี่ก้อยบอกเอ้ยไปพี่ก็อยากพักผ่อนเพราะเห็นอาจารย์หนูเนี่ยงานเยอะคืออยู่เมืองไทยก็งานเยอะอยู่แล้วไปถึงที่นู่นก็ยังต้องทำงานอีกอย่างเงี้ยก็อยากให้พักผ่อนบ้างก็มีครั้งหนึ่งก็คือพี่ก้อยก็จัดการเรื่องที่พักที่อะไรให้ไปพักผ่อนในสถานที่ที่แบบสวยๆของเมืองอะนะคะไปที่ท่องเที่ยวก็ยังรู้สึกเลยว่าก็จำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยตื่นขึ้นมาจัดรายการวิทยุเนี่ยไลฟ์สดตอน2:00 น.อะค่ะของประเทศนอร์เวย์แต่ประเทศไทยเนี่ย8:00 น.หลับในในห้องจะโชว์ห้องค่ะจะโชว์ห้องที่เราพักคุณแมวก็นอนอยู่เตียงข้างๆค่ะแล้วก็กลัวเฮ้ยจะกลนออกมาหรือเปล่าเพราะมัน2:00 น.นะคะก็คือไอ้ความฝันที่มันจะไปที่นอนหลุดคือเห็นความปรารถนาดีแล้วก็กราบขอบพระคุณพี่ยังเป็นอย่างสูงเลยที่พี่เห็นประโยชน์อ่ะเห็นเราอ่ะมาออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ะที่ไปเที่ยวก็เลยบอกอยากให้พักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็เห็นความรู้สึกตรงนี้เลยค่ะแต่โดยนิสัยเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเลยเนี่ยชอบแวะที่จะเที่ยวนะแต่ไม่ใช่คนชอบเที่ยวงงไหมคะชอบแวะที่จะเที่ยวแต่ไม่ใช่คนเที่ยวคือมันต้องไปแล้วมีประโยชน์ก่อนอะแล้วได้แวะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีพักผ่อนสายตาบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าให้ตั้งใจไปเที่ยวเลยเนี่ยอุ่นไม่ไปค่ะรู้สึกเสียดายเวลามากตั้งใจไปเที่ยวเสียดายเงินเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าตั้งใจไปเที่ยวน่าจะเสียดายจริงถ้าไปหรือถ้าไปเที่ยวก็ต้องหาประโยชน์ให้ได้ในการไปเที่ยวว่าถ้าเราไปเที่ยวที่นี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันต้องมีประโยชน์มันต้องสลับกันนะคะถึงไปเที่ยวก็ต้องมีประโยชน์หรือไปมีประโยชน์ก็ต้องได้เที่ยว คือต้องไปแล้วต้องได้ประโยชน์นี่คือนิสัยแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะบอกว่าอนุตริยะเนี่ยคือภาวะอันยอดเยี่ยมคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม
ที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นได้เจอได้พบได้เป็นแล้วเนี่ยมันมีความสุขมันเป็นสิ่งยอดเยี่ยมของชีวิตบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่มันไม่ชอบกระทบไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้าพี่เนนก็มาช่วยทอดไข่นี่ก็เลยนั่งมีโอกาสนั่งคุยกับพี่เนนบางรูปคุยกันพี่เนนก็คุยพี่เนนบอกว่าโอ๊ยกราบนมัสการเจ้าค่ะนะพี่เนนบอกว่าตอนเนี้ยผมกำลังอดทนอยู่ก็คือถามนู่นถามนี่แกถามว่าอันนี้ปุ๊บบอกว่าลำบากอะไรไหมถามบอกเนี่ยผมกำลังอดทนอยู่ก็เลยบอกว่าที่อดทนอยู่เนี่ยอดทนกับเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะเพราะนักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเขาก็มีกิเลสแต่นักปราชญ์บัณฑิตเนี่ยเขาจะอดทนกับกิเลสแล้วเอาชนะกิเลสได้เขาก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช้แต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลเนี่ยก็จะทนกับกิเลสไม่ไหวก็ทำตามอำนาจของกิเลสถ้ามีความดีอะไรที่มันมาขัดขวางก็จะไปตามอำนาจของก็จะรู้สึกว่าความดีนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันต้องอดทนต่อการทำความดีเพื่อที่จะคอยเคยเป็นไหมคะตอนเด็กๆเราก็เป็นนะคะบางทีเราไปทำเราเรียนหนังสือเนี่ยเราอยากจะไปเล่นเราต้องอดทนกับการเรียนเพื่อที่จะรอไปเล่นอันนี้คืออดทนในการทำความดีแล้วจิตใจเนี่ยก็ไปมุ่งอยู่กับการเล่นต่างๆการวางใจที่ถูกเนี่ยมันจะต้องได้ฝึกฝนทีนี้การฝึกฝนเนี่ยมันมีตั้งแต่การฝึกฝนในระดับของไตรสิกขาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาอยู่ดีๆเนี่ยจะฝึกฝนระดับปัญญาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะการเห็นที่วิเศษช่วยได้การเห็นที่พิเศษช่วยได้ทัศนานุตริยะทัศนานุตริยะเนี่ยคือการเห็นอันเยี่ยมการเห็นอันเยี่ยมคือเห็นแบบไหนอันนี้แหละค่ะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานค่ะแต่ว่าเราเห็นสิ่งนี้ปุ๊บใจของเราเนี่ยมันแบบดีเป็นกุศลช่วยได้เป็นกุศลเลย1เห็นพระพุทธเจ้าโอ้โหเริ่มไกลแล้วค่ะเห็นพระพุทธเจ้ายากนะนะคะการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีบุญเกิดมาอย่างเคยพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อวานก่อนที่จะปิดคอร์สอะค่ะก็พูดเรื่องนี้ว่าบางทีเนี่ยวิปัสสนาจารย์เองหรือผู้ที่สอนธรรมะเองต่างๆเนี่ยชอบเอาเวลาของการปฏิบัติเนี่ยขึ้นมาตัวเองก็ยังต้องใช้เลยค่ะเพราะว่าสังคมบางทีเนี่ยการแสดงธรรมเนี่ยมันจะต้องอาศัยความน่าเชื่อถือของผู้ฟังมันถึงจะทำให้เกิดปัญญาได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความศรัทธานักบรรยายต่างๆหรือผู้ปรัชญาอาจารย์เนี่ยชอบบอกว่าปฏิบัติมากี่ปีแล้วประสบการณ์มากปฏิบัติมามากยังสามารถสอนคนได้แต่เราลืมไปว่า ในสมัยพุทธกาลไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติเยอะแล้วไม่ถูกนะคะก็ถูกแต่มันมีปฏิบัติเยอะแล้วเข้าใจเยอะแล้วมีประสบการณ์มากกับปฏิบัติเยอะแล้วไม่เข้าใจเลยก็มี ประเภทปฏิบัติเยอะแต่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะมีมันได้แค่ความเพียรขยันภาพออกมาเหมือนนักปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าพอไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยไปอยู่กับคนเนี่ยมีทั้งทิฏฐิมีทั้งมานะมีทั้งเห็นแก่ตัวทุกอย่างยังอยู่ครบเลยเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถูกก็มีแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติจำนวนการปฏิบัติไม่มากอ่ะแต่ว่าได้ธรรมะก็มีสมัยพุทธกาลนะคะท่านอัญญาโกฏัญญะค่ะผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาของเราเนี่ยฟังธรรมนะคะจากพระพุทธเจ้าเนี่ย
ในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเกิดพระสงฆ์องค์แรกเกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยบรรลุเลยนะคะบรรลุเลยค่ะคนที่บรรลุเลยก็คือคนที่เห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เห็นตามความเป็นจริงพูดยังไงเนี่ยก็ถูกท่านพระสารีบุตรใช้เวลาเยอะกว่าพระโมคคัลลานะนะคะซึ่งหลายคนสงสัยว่าสวัสดีค่ะน้องจูนนะซึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไมพระสารีบุตรฉลาดเรามักจะเอาว่าคนที่ฟังอะไรแล้วสรุปง่ายๆฉลาดคนที่ฟังอะไรแล้วเข้าใจช้าเนี่ยโง่อันนี้คือความเห็นของเราเองนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้นนะคะความเห็นของเราเองแต่ในความหมายเราลองดูพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเลิศเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาแล้วก็ซ้ายพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเลิศนะคะเป็นเลิศในด้านของมีฤทธิ์มีอภิญญา6มีฤทธิ์มากส่วนพระสารีบุตรเนี่ยเป็นเลิศทางด้านปัญญามากจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำงานตามสายอย่างหมอเนี่ยความเป็นหมอเนี่ยเป็นหมอเหมือนกันหมดรักษาโรคพอโรคเฉพาะทางปุ๊บเนี่ยก็จะมีโรคตาโรคฟันโรคหัวใจโรคสมองอะไรเงี้ยก็จะแบ่งกันออกไปใช่ไหมคะแบ่งเป็นหมอเด็กหมอคนแก่อะไรก็ว่าไปพระสารีบุตรเนี่ยก็แบ่งถูกแบ่งออกมาในส่วนของอภิธรรมโดยตัวเองเนี่ยก็คือสายนะถ้าเกิดสายเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีอยู่สายไหนอยู่สายพระสารีบุตรที่พูดธรรมะอยู่เนี่ยค่ะคือสายพระสารีบุตรคืออภิธรรมพูดเรื่องจิตโดยตรงเรื่องจิตเรื่องกรรมเรื่องวิบากคือจะคุยเรื่องอื่นที่เป็นลักษณะใครมีพื้นฐานมาจากเรื่องอะไรเนี่ยก็จะถนัดเรื่องนั้นก็จะเข้าใจแต่จุดจบแล้วเนี่ยหรือจุดหมายมันจะเป็นจุดเดียวกันก็คือการเข้าใจธรรมะตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าในการปล่อยวางแล้วก็การเข้าถึงอนัตตาแต่จุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันค่ะอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้าเกิดจะบูชาสายเราอะสายหลักเนี่ยที่เราปฏิบัติแล้วเราก็ถูกจริตที่สุดเนี่ยก็คือสายของพระสารีบุตรอภิธรรมค่ะทำไมถึงบอกแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสารีบุตรเป็นผู้ทรงจำพระอภิธรรมในการทรงจำของพระอภิธรรมเนี่ยพอมีการทำสังคยานาเนี่ยก็สายของพระสารีบุตรอะค่ะเป็นการทำสังคยานาพระธรรมกับพระวินัยในส่วนที่เป็นพระธรรมเนี่ยเป็นของสายพระสารีบุตรส่วนพระวินัยเนี่ยเป็นพระอุบาลีจำแม่นมากค่ะพระวินัยเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่ปริญญาตรีอะทำผิดที่บอกผิดเป็นครูเนี่ยเรื่องจริงเลยนะคะข้อนี้ตอบผิดแค้นจนถึงทุกวันเนี่ยจำได้เลยว่านั่งในห้องสอบเนี่ยคำถามถามว่าผู้ที่เป็นผู้ทรงจำพระวินัยในการทำสังฆานาครั้งที่หนึ่งเนี่ยคือใครจำไม่ได้ในห้องสอบเนี่ยจำไม่ได้นึกยังไงก็นึกไม่ออกทำยังก็นึกไม่ออกก็เลยมั่วจำได้ว่ามั่วไปแต่จำได้ไม่ได้ว่ามั่วใครไปแต่ที่จำได้ก็คือรีบออกมาจากห้องสอบเนี่ยมาเปิดหนังสือดูค่ะว่าใครเป็นผู้ทรงจำพระธรรมวินัยในฝ่ายของพระวินัยคือพระอุบาลีตั้งแต่นั้นอะจำมาจนถึงทุกวันเนี่ยไม่ลืมเลยจำค่ะเสียคะแนนไปเรียบร้อยแล้วแต่จำมันกลายเป็นความดีนะบางทีในความผิดพลาดมันก็กลายเป็นบทเรียนที่ดีอ่ะจำจนทุกวันนี้ถามว่าคะแนนในการสอบอาจจะไม่ได้แต่ประโยชน์ที่ได้จากการผิดพลาดอ่ะมันเลยช่วงเวลาสอบอีกนะคะมันได้มาถึงทุกวันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นความผิดพลาดบางอย่างเนี่ยเราอย่าบัวไปเสียใจค่ะเนี่ยไปมาเนี่ยภูมิใจในความผิดพลาดนะผิดพลาดแล้วก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่าเมื่อที่เราคุยกันนะว่าวิปัสสนาจารย์บางท่านบางรูปทำปฏิบัติมาเยอะหรือบางทีเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่ได้จบหลักสูตรวิปัสสนาจารย์ไม่ได้จบหลักสูตรวิปัสสนาจารย์นะคะในมจร.เนี่ยเขาจะมีหลักสูตรวิปัสสนาจารย์อยู่ที่
วิทยาเขตพุทธโคตรนครปฐมไม่ได้เรียนแต่ว่าไปร่วมเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในประกาศนียบัตรวิปัสสนาอาจารย์เขาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนาเป็นหลักสูตรระยะสั้น1ปีเข้าคอร์ส3เดือนก็ถือว่าไม่ได้จบวิปัสสนาอาจารย์ค่ะแต่ว่าจากประสบการณ์จากการพูดจากการกระทำต่างๆมันก็ทำให้เราได้รับโอกาสตรงนี้ก็สิ่งนี้มันทำให้มีความรู้สึกมั่นใจต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเลยค่ะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเชิญไปบรรยายมันทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นน่ะจากที่เราเอ้ยมาแนวไหนยังไงเนี่ยบางคนก็เอ้ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์ต้องจบหลักสูตรวิปัสสนาอาจารย์นะถ้าไม่จบเป็นวิปัสสนาอาจารย์ไม่ได้คิดในใจสมัยก่อนไม่มีหลักสูตรวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่เขาสอนกรรมฐานเนี่ยเขาใช้หลักสูตรอะไร เขาใช้หลักสูตรอะไรสอนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยภาษาลีบุตรเนี่ยใช้เวลา15วันแต่พระโมคคัลลานะเนี่ยใช้เวลา7วันตัวเองเคยถามคำถามนี้นะคะแบบนิสิตตอนที่บรรยายอะไรเงี้ยถามว่าระหว่างว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงอภิญญาภาษาลีบุตรเนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีปัญญามากทำไมภาษาลีบุตรจึงบรรลุธรรมช้ากว่าพระโมคคัลลานะตอบได้ไหมคะแล้วเคยมีคำถามนี้ในใจมั้งหรือเปล่าตัวเองคนขี้สงสัยอะค่ะสงสัยแล้วก็ต้องได้หาคำตอบให้กับตัวเองด้วยนะถึงได้มาเรียนพอฟังพระท่านเทศเสร็จปุ๊บเนี่ยภาษาลีบุตรใช้เวลา15วันพระโมคคัลลานะใช้เวลา7วันอ้าวแล้วใครฉลาดกว่ากันเนี่ยนึกใช่จากฟังเทศนะอ้าวแล้วใครฉลาดกว่ากันล่ะก็ในเมื่อภาษาลีบุตรฉลาดกว่าทำไมภาษาลีบุตรไม่ใช้เวลา7วันพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ทำไมพระโมคคัลลานะไม่ใช้เวลาเยอะกว่าเมื่อวันที่สอบอารมณ์มีเนนอยู่รูปหนึ่งฉลาดมากแต่ท่านบอกท่านไม่ฉลาดฉลาดไม่ฉลาดลองคิดดูแล้วกันว่าตอนนี้อายุเพิ่ง14สอบปริญญาธรรม1 2 3เนี่ยไม่เคยตกสักปีนึงเด็กนะคะตอนนี้เรียนปริญญาธรรม4ประโยคแล้วไม่ตกเลยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมไม่ตกเลยทีนี้ท่านก็เลยเล่าให้ฟังตอนสอบอารมณ์ก็เลยถามการปฏิบัติคือจริงๆแล้วในการสอบอารมณ์ของตัวเองในแต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยก็คือสอบเพื่อสร้างกำลังใจให้กับเด็กถามเพื่อเห็นดูปัญหาแล้วก็สร้างกำลังใจเนก็เลยเล่าเองเนพูดเก่งอยู่แล้วด้วยนะก็เลยเล่าเองบอกว่าเนี่ยสมัยเรียนน่ะครูเนี่ยบอกว่าเนนเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นคนสมาธิสั้นฟังอะไรแล้วเนี่ยจำอะไรไม่ได้เราก็คิดเนนเรียนสอบได้ขนาดนี้มันจะสมาธิสั้นได้ยังไงแล้วทีนี้เนนก็เลยบอกว่าสมัยที่เนนเรียนเนี่ยตอนเรียนปฐม 1-2 เรียน ก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่เข้าใจเลยครึ่งปีเนี่ยคนอื่นเนี่ยเข้าใจไปหมดแล้วแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่เข้าใจแต่พอตัวเองเข้าใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนอื่นไม่ทันเลยนะคะคนอื่นไม่ทันเลยตามเนนไม่ทันเลยคือเข้าใจเลยอะไอ้คนอื่นที่เข้าใจบอกเข้าใจคือมันอยู่ที่คำพูดว่าเข้าใจเหมือนอ่านหนังสือธรรมะบางคนบอกอ่านแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยแต่คนที่บอกไม่เข้าใจเนี่ยบางทีไอ้คนที่บอกว่าไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจมากกว่าก็มีคิดเอาเองว่าเข้าใจทีนี้ตัวเองก็เลยบอกว่าไม่ใช่มั้งพี่เนนสอบได้ขนาดเนี้ยก็เลยนึกถึงตัวเองเข้ามาเราพูดอธิบายของภาษาลีบุตรขบงคลานะนะนึกถึงตัวเองขึ้นมาสมัยเรียนก็เป็นสมัยเรียนเนี่ยเข้าใจอะไรยากมากทุกวันเนี้ยก็เข้าใจยากอยู่นะคะต้องถามคุณหมอสมชายคุณตั้มอาจารย์ทำไมเข้าใจอะไรยากจัง
บ่นบ่นบ่นเป็นคนเข้าใจอะไรยากเพราะว่ามันต้องละเอียดอะมันถึงจะเข้าใจต้องแบบอย่างนี้แล้วเราถามไงแล้วเราชอบถามเพราะว่าเราเนี่ยเข้าใจอะไรยากเราจะเป็นคนที่ฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจเลยทีเดียวพระอาจารย์มหาลามันก็จะแบบโยมที่เข้าใจอะไรยากคือโดนมาตลอดนะไม่ใช่เฉพาะคุณหมอพระอาจารย์ก็เป็นทำไมโยมเข้าใจอะไรยากจังเพราะว่าเข้าใจยากค่ะแต่ถ้าอยากให้เข้าใจนะถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยจะเคลียร์งานทุกอย่างได้หมดเลยมันเป็นลักษณะของความละเอียดอะค่ะทีนี้เนี่ยตอนเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์ก็สอนใช่ไหมคะเราก็จะแบบต้องเอาให้เข้าใจจริงๆอะคำว่าแค่พอรู้เนี่ยไม่เอาอะต้องแบบต้องเข้าใจลึกซึ้งอะค่ะมันต้องมาอย่างนี้ได้ยังไงเลยเดี๋ยวคนที่เขาไม่ชอบลักษณะแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราเป็นว่าทำไมถึงไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็จะรำคาญเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะบอกว่าเฮ้ยทำไมถามอะไรเยอะแยะขนาดเนี้ยเขาก็อยากให้อาจารย์พูดต่อข้างหน้าไปแล้วเขาใจร้อนแล้วไงคะเราเขาอยากให้อาจารย์ไปต่อแต่เราอะไม่เข้าใจเราอยากจะรู้ตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องปล่อยเลยตามเลยให้อาจารย์ไปแต่เราก็ไม่เข้าใจเราก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราก็บอกเพื่อนให้เราไม่เข้าใจเราถามเพื่อนเพื่อนก็ตอบยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยมันเข้าใจยังไงมันตอบไม่รู้เรื่องเราก็รู้สึกว่าทำไมเพื่อนมันตอบไม่รู้เรื่องมันเข้าใจแต่มันตอบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยพอครึ่งปีผ่านไปเนี่ยเราเริ่มทำความเข้าใจกับมันจนรู้เรื่องอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามีความลึกซึ้งในการเข้าใจเรื่องเนี้ยพอตอนสอบนะคะทุกวิชาที่เพื่อนๆบอกว่าเราทำไมแบบไม่เข้าใจทำไมเราตอบได้คะแนนดีบางวิชาที่ท็อปไปเลยนะคะเขาก็เลยหาว่าเราเนี่ยแกล้งโง่หาว่าเราแกล้งโง่เพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยตายใจโดนข้อหารุนแรงมากเลยนะแกล้งโง่ให้เพื่อนตายใจเราจะเอา A คนเดียวอะไรเงี้ยให้เพื่อนแบบประมาทอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยไอ้ตอนที่มันไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่เข้าใจจริงๆนะอ๋อคุณตามอาจารย์คุณตามโดนคุณหมอบอกว่าอาจารย์ทำไมพูดเข้าใจยากจังอันนี้ล้อเลียนคุณหมอนะขอโทษทีค่ะก็จริงๆคือเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากอ่ะแต่อย่าให้เข้าใจนะคะถ้าเข้าใจนี่งานละเอียดเลยนะคือจะต้องเข้าใจเนื้อหาของงานปุ๊บเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่แบบนี้เป็นคนละเอียดอ่ะแล้วมันผ่านไปไม่ได้อ่ะมันผ่านแล้วมันคิดไม่ออกถ้ามันไม่เข้าใจมันคิดไม่ออกแต่ถ้าเกิดเข้าใจปุ๊บเนี่ยใครขยันตอบให้ท่านนิดนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีไม่มีเราก็เกรงใจคุณหมอเพราะว่าคุณหมองานเยอะเราก็จะไปถามคนอื่นเอาค่ะคนนี้ว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงคนนู้นว่ายังไงตรงนี้อะไรเงี้ยพอเราเริ่มเข้าใจบริบทแล้วเราจะเริ่มทำงานได้แล้วจะเป็นอย่างนั้นที่วัดก็เป็นค่ะพระอาจารย์ก็จะแบบพูดพระอาจารย์มหาลามานี่พูดน้อยกว่าอีกนะคะพูดน้อยกว่าคุณหมออีกก็จะบอกแค่คำสองคำแล้วก็จะแบบเรียนรู้งานค่ะแต่ที่นี่เนี่ยเราอาศัยเราทำมาหลายเป็นสิบปีแล้วเราก็เริ่มรู้ใจท่านนะคะงานก็เลยจะทำได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังก็ใจยากอยู่ดีถ้าเป็นงานใหม่ๆถ้าเป็นงานใหม่ๆมานะแล้วก็แบบทำไมโยมพูดไม่รู้เรื่องแต่ดีที่ว่าเป็นคนอารมณ์ดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เข้าใจว่าเราไม่รู้เรื่องจริงๆแต่อย่าให้ทำนะถ้าความจริงใจนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเกิน100คือพยายามที่จะทำอะค่ะแต่มันไม่เข้าใจอะมันทำไม่ได้ทุกอย่างอะถ้าไม่เข้าใจทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เนนหยกก็เป็นเนนหยกเนี่ยพอเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจเลยนี่ค่ะทีนี้ทางครูก็บอกว่าสมาธิสั้นไม่ได้สั้นนะคะอันเนี้ยคือมันเหมือนภาษาลีบุตรค่ะนี่กลับไปที่ภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรเป็นผู้ที่มีความลึกซึ้งมากพระโมคคัลลานะเนี่ยการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันต์เองก็มีหลายประเภทมากค่ะพระอรหันต์ประเภทที่เขาเรียกว่าสุขวิปัสสกะถ้าเป็นสุขวิปัสสกะเนี่ยบรรลุธรรมค่ะกิเลสหมดค่ะไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่เลยแต่ว่าใครพูดอะไรเนี่ยตอบไม่ได้คำว่าตอบไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพูดธรรมะไม่ได้นะคะหลายคนชอบเอาคำนี้มาพูดจะประมาณว่าตัวเองบรรลุธรรมแต่ว่าพูดไม่ได้ไม่ใช่นะคำว่าพูดไม่ได้ในที่นี้หมายถึงอธิบายเนี่ยอย่างเงี้ยอธิบายแสดงธรรมให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยไม่ได้เรียบเรียงซึ่งการอธิบายหรือการแสดงธรรมเนี่ยมันต้องมีหลักปริยัติมันต้องมีหลักของพุทธเจ้าอยู่แล้วก็นำมาอธิบายตามหลักนั้นซึ่งผู้ที่เขามีความรู้เนี่ยเขาก็จะฟังตามเราเข้าใจแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยก็จะฟัง
ข้าใจด้วยเหมือนกันก็ได้ความรู้ใหม่คนที่มีความรู้เข้าใจมากขึ้นคนที่มีความรู้เข้าใจดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นสุขาวิปัสสกะเนี่ยท่านก็เข้าใจถ้าเกิดคุยกันแบบนี้ค่ะคุยกันว่าเป็นยังไงมั่งปฏิบัติจิตใจเป็นยังไงมั่งท่านตอบได้หมดค่ะแต่ท่านไม่สามารถที่จะอธิบายได้อธิบายเป็นชั่วโมงอ่ะแสดงธรรมค่ะไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ประเภทสุขาวิปัสสกะเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้เลยกิเลสดับแต่ว่าอธิบายไม่ได้อธิบายในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงคุยกันนะคะต้องบอกกันแสดงธรรมแต่ประเภทที่ท่านแสดงธรรมลึกซึ้งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านเก็บรายละเอียดมาเยอะอายุตัวอย่างแบบไหนสมมุติว่ามีการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้าชอบยกตัวอย่างที่ใหม่สังเกตไหมคะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คนบางคนเนี่ยหลับไปก็ถึงคนบางคนเนี่ยหลับตื่นๆลงเฉพาะตอนกินก็จะจำได้ว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างคนบางคนเนี่ยไม่หลับเลยที่นี่มีอะไรคนที่นี่เขาแต่งตัวยังไงเขามีอุปนิสัยยังไงคนที่นี่เป็นยังไงจังหวัดนี้เป็นยังไงจังหวัดนี้เป็นยังไงสนใจรายละเอียดตลอดทางเลยพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บทุกคนถึงเชียงใหม่เหมือนกันหมดแล้วถามทีละคนว่าระหว่างการเดินทางมาถึงเชียงใหม่เนี่ยคุณได้อะไรบ้างอีกคนนึงบอกโอ้ยเส้นทางระหว่างทางมีอะไรน่าตื่นเต้นเยอะแยะไปหมดเลยมีนู่นมีนี่มีนั่นมีนั่นน่าสนใจเขาก็มีเรื่องเล่าแล้วพอมีคนถามว่าเฮ้ยฉันอยากจะรู้ว่าตอนที่ไปเชียงใหม่จากกรุงเทพเนี่ยมันขึ้นมาทางสระบุรีเนี่ยพอถึงสระบุรีแล้วมันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไอ้คนที่ไม่ได้หลับเลยเนี่ยก็จะพูดได้ว่าเฮ้ยมันตรงไปอย่างเงี้ยมันตรงไปมันไม่เลี้ยวมันตรงอะไรถึงสระบุรีเลี้ยวขวาออกอีสานใช่ไหมคะตรงไปออกนครสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็แบบเอ้ยมันตรงไปมันขึ้นไปทางโคราชมาอะไรก็ว่าไปทีนี้เนี่ยพอถามไปคนที่นอนหลับเฮ้ยแกรู้ไหมว่าตอนที่ไปเชียงใหม่เนี่ยมันผ่านโคราชหรือเปล่าหรือมันผ่านนครสวรรค์หรือเปล่าหรือมันผ่านสระบุรีแล้วมันถึงตรงสระบุรีทำยังไงเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องเลยแกอย่าถามมากได้ไหมแต่จริงๆแล้วมันผ่านนั่นแหละแต่ไอคนที่มันไม่รู้เนี่ยก็จะรำคาญก็ในเมื่อฉันไม่รู้ว่าแกมาถามฉันทำไมแต่มันถึงแล้วเนี่ยมันถึงแล้วเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยอารมณ์เนี้ยนี่คือตัวอย่างพระสารีบุตรจะเป็นคนที่นั่งไปตลอดทางแล้วไม่หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีใครพูดถึงตรงไหนเนี่ยก็จะเข้าใจหมดแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยที่หลับไปตลอดทางแล้วถึงเหมือนกันเนี่ยถามอะไรมันก็ไม่รู้แต่ว่าถึงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอรหันต์เองเนี่ยก็มีหลายประเภทค่ะความเข้าใจเนี่ยอย่างที่เนนที่สอบปรมเนี่ยค่ะท่านฉลาดถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ดีๆเนี่ยให้ความรู้ให้รายละเอียดขยันที่จะพูดเด็กๆขนาดเนี้ยซึมซับได้เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ขี้เกียจตอบจบค่ะจบเลยตัวเองต้องกราบขอบพระคุณป๋าน่ะตอนนี้ป๋าก็เสียชีวิตไปแล้วป๋าเป็นคนที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าคำถามเราน่ารำคาญเชื่อหรือเปล่าคะว่าเป็นคนพูดไปไหนพูดตลอดทางเลยแล้วก็นั่งรถไปเนี่ยรถทัวร์เนี่ยก็ไม่หลับจะถามป๋าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทำไมเขาต้องอย่างนั้นด้วยทำไมเขาต้องอย่างนี้ด้วยเป็นคนที่ถามเยอะมากแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนอายุ50กว่าเนี่ยครับว่าพ่อเป็นคนที่ไม่เคยบอกเลยว่าอย่าถามมากรำคาญพ่อไม่เคยพูดคำนี้กับเราเลยสักคำเดียวพอเราถามคนอื่นแล้วเขาบอกเขารำคาญคำถามเราเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยเราไม่เคยได้ยินคำนี้อ่ะไม่คุ้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนึกถึงพ่อทุกครั้งที่ได้ยินคำนี้ปุ๊บเนี่ยคนขี้เกียจตอบเราเนี่ยเราจะนึกถึงพ่อเราเป็นคนแรกว่าพ่อเราไม่เคยบอกเลยพ่อเราไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยหยุดถามรำคาญพูดมากพูดอยู่ได้ถามทำไมโง่จังมันไม่รู้เรื่องคำพูดแบบนี้พ่อไม่มีเลยป๋าไม่มีเลยค่ะป๋าทำไมเราต้องขับรถทำไมต้องไปอย่างนี้ด้วยแล้วไปอย่างนี้จะได้อะไรพ่อก็จะพยายามอธิบายให้ฟังค่ะว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเราถึงทำแบบนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาจากพ่อก็คือ
เราก็คืออีกคนหนึ่งที่ขยันอธิบายไม่เคยเหนื่อยกับการอธิบายแล้วก็พร้อมที่จะให้ความเข้าใจกับทุกคนถึงจะเหนื่อยขนาดไหนบางทีเนี่ยมันไม่อยากอธิบายนะมันเหนื่อยแต่พอเห็นคนที่ต้องการความรู้ไม่ได้ที่จะต้องอธิบายเหนื่อยอีกนิดนึงแต่อีกคนนึงกำลังต้องการความรู้เหมือนคนหิวค่ะคนที่ต้องการความรู้เนี่ยจะเหมือนกับคนหิวข้าวมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อตอนที่เขาหิวอาหารเนี่ยมันจะมีคุณค่าที่สุดคือมื้อที่เขาหิวเขาจะจดจำมื้อนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการความรู้หรือต้องการความเข้าใจเนี่ยคุณต้องให้ในตอนที่เขาเนี่ยต้องการเหมือนกับลองไปอ่านคำขวัญของคุณหมอสมชายที่ Facebook คุณตั้มได้เคยอ่านหรือเปล่าคะคุณตั้มอยู่รู้ป่ะได้อ่านคำได้อ่านคำเขาเรียกว่าที่โปรไฟล์อะค่ะของคุณหมอลองไปอ่านดูนะคะนะเลือกที่จะให้คนที่กำลังอยากอยู่เพราะว่าเวลาที่เขาต้องการอะคือตอนนั้นมีประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นความรู้เองเดี๋ยวบางทีเนี่ยเหนื่อ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 ยคนบางทีรู้จักเราแต่ละคนเนี่ยในหน้างานเดียวไงคนที่เจอเราที่ Facebook ก็รู้จักเราในหน้างาน Facebook ทำไมเราไม่ตอบทำไมเราไม่เขียนทำไมเราไม่รู้เราไม่นี่เขาไม่เห็นอีกหน้างานนึงที่เราอยู่แต่ละหน้างานหน้างานเนี่ยเราก็รู้จักแต่คนละกลุ่มทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าเราทำอะไรนะคะแต่บางทีก็เหนื่อยแต่พอเจอคำถามเนี่ยพอเจอคำถามคนที่เขาอยากรู้เนี่ยความเหนื่อยมันหายเลยค่ะมันต้องอธิบายค่ะมันต้องตอบให้เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเพราะตอนนั้นเขาอยากรู้อ่ะมันเหมือนคนหิวอ่ะคนกำลังหิวอยู่เราต้องหาข้าวให้ค่ะคนกำลังอยากรู้ต้องตอบเลยค่ะไปทิ้งเอาไว้ก่อนไม่อยากตอบคนหิวข้าวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินได้ไหมคะไม่ได้คนกำลังหิวอยู่เราบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินไม่ได้ค่ะคนอยากรู้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเขาก็ค้างคาใจอยู่งั้นน่ะแต่เพียงแค่คุณตอบไม่ได้คุณก็บอกเขาไปเลยว่าคุณตอบไม่ได้เขาจะได้ไปหาคำตอบที่อื่นก็ต้องมาคาหวังอยู่ที่เราอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณตอบได้คุณพูดไปเลยค่ะถ้าไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นมันต้องพูดได้อะค่ะอย่างนี้ขออนุญาตดูนาฬิกาก่อนนะคะลืมหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนาฬิกาเป็นของตัวเองแล้วค่ะนี่ค่ะพอดีเลยค่ะใกล้ๆนะคะแหมวันนี้พูดถึงอนุตริยะยังไม่ไปไหนเลยนะคะว่าการเห็นอันยอดเยี่ยมเนี่ยทำไมถึงบอกว่าถึงพูดเรื่องนี้มันจะยอดเยี่ยมได้ยังไงเนี่ยเอาแค่การเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทุกคนก็มีตาเหมือนกันแต่การเห็นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันศรัทธามันต้องเกิดขึ้นจากหัวใจที่มันศรัทธาค่ะถ้าหัวใจของเราเนี่ยไม่มีศรัทธาปุ๊บการเห็นนั้นก็จะไม่ยอดเยี่ยมอย่างเช่นเราศรัทธาใครเราชื่นชมใครเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโยมอยู่ท่านหนึ่งคิดไม่ถึงค่ะว่าจะได้ยินคำนี้คือ Facebook เนี่ยตัวเองก็จะเข้าบางทีก็เข้าทีนี้บางคนเนี่ยมันก็ถามว่าได้ดูเฟซของเขาบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนอะค่ะเป็นพันเลยเป็น 5,000 อะไรเงี้ยค่ะทั้ง2เฟซแล้วเราเข้าไปเวลาไหนเนี่ยเฟซของคนแต่ละคนที่เป็นเวลานั้นมันก็จะขึ้นมานะคะขึ้นมาบางทีเราก็ไม่ได้เห็นอะต้องตั้งใจเข้าไปดูบางทีก็แค่โพสต์ของตัวเองก็หมดเวลารีโพสต์รีไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ดูอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยความที่ว่าเวลาค่ะทีนี้มีวันหนึ่งมีโยมอยู่ท่านหนึ่งบอกอาจารย์วันนั้นน่ะอาจารย์มากดหัวใจให้อ่ะตื่นเต้นมากเลยเป็นโยมกรรมฐานเป็นศิษย์กรรมฐานของเราซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุ้นกันมากมายเยอะอะค่ะไม่ได้พูดคุยไม่ได้อะไรกันเยอะหรอกก็เห็นพอดีวันนั้นเฟซเขาขึ้นมาก็เลยกดเห็นเขาทำอะไรอยู่ก็กดพอดีถ้าเกิดเฟซใครขึ้นมาเฉพาะหน้าก็จะกดอะค่ะอย่างนั้นก็จะกดหัวใจให้ปกติกดแต่หัวใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กดนะคะกดหัวใจให้ก็กดห่วงใยสองอย่างหน้าจะกดเศร้าอะไรเงี้ยนะก็กดหัวใจให้พอกดหัวใจให้ปุ๊บเขามาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าอาจารย์แค่เห็นที่อาจารย์กดให้แล้วตื่นเต้นมากเลยใจเต้นเลยพอพูดอาจารย์มากดให้เราคิดในใจเฮ้ยมันมีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรอถามตัวเองว่ามันเขาตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอเ
กลับมาที่นี่แค่เรานะคะทีนี้เนี่ยเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยการเห็นพระพุทธเจ้าการเห็นสมณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเนี่ยได้ยังไงก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธาในสิ่งนั้นอย่างวันเนี้ยมีการทำวัดแล้วก็ทางวัดภูจวงเนี่ยท่านพระอาจารย์เนี่ยจะฝึกเนนฝึกวัดในวัดของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะถูกฝึกความเป็นผู้นำค่ะต้องทำอะไรด้วยตัวเองได้ถ้าไม่มีใครต้องทำได้อะไรเงี้ยก็พี่เนนก็ทำวัดก็ท่านั่งก็ด้วยความที่ต้องได้ฝึกอะนะคะท่านั่งของพี่เนนท่านั่งเนี่ยค่ะก็นั่งไม่ค่อยไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็เลยถามว่าพี่เนนนะคะพี่เนนเคารพพระพุทธเจ้าไหมก็บอกว่าเคารพแต่ความเคารพเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันจะต้องแสดงออกเหมือนคนอื่นเขาคุยกันก็เลยถามว่าพี่เนนเคารพพ่อพี่เนนไหมรักไหมรักพ่อไหมรักพ่อแล้วสมมุติว่ามีใครมาด่าพ่อเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงพี่เนนตอบว่าเฉยๆก็เลยไปต่อไม่ได้ เพราะว่าเราหวังว่าพี่เนนจะต้องรู้สึกเสียใจไงพี่เนนบอกเฉยๆคนด่าพ่อเราก็เลยต่อไปบอกแต่สมมุติว่าครูนี่เนนบอกไปเฉยแต่ครูเนี่ยครูรักพระพุทธเจ้ามากเลยยกตัวอย่างพอเนนจะเรียกอาจารย์ธรรมวิว่าครูเนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากเลยถ้าใครไม่เคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยครูก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดสถานการณ์เดียวกันเนี่ยเรากลับมาที่ตรงนี้ค่ะถ้าเรามีความเคารพเนี่ยบุญของเราเนี่ยความยอดเยี่ยมที่เราจะได้มาก็คือหัวใจของเราเองค่ะถ้าหัวใจของเรามันมีความศรัทธาหัวใจของเรามันมีความเคารพสิ่งที่ยอดเยี่ยมมันก็ได้จากหัวใจของเราแต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันมีความเคารพที่ไม่เต็มที่เนี่ยความยอดเยี่ยมมันก็ไม่เต็มที่เป็นแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราเนี่ยที่มันให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าแค่ไหนถ้าเราให้ความสำคัญกับยาเสพติดให้ความสำคัญกับการกินการเที่ยวมากเราก็จะพยายามที่จะทิ้งสิ่งอื่นเพื่อที่จะไปหาสิ่งที่มันเป็นความสุขที่เราต้องการก็ต้องถามว่าประโยชน์ที่มันจะได้เนี่ยมันคืออะไรได้ขนาดไหนก็เลยถามพี่เนนก็เลยคุยกันอีกพี่เนนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่กับเนนเยอะค่ะก็คุยกับพี่เนนอีกท่านนึงบอกว่าพี่เนนตอนที่พี่เนนตั้งใจมาวัดเนี่ยพี่เนนตั้งใจมาทำอะไรพี่เนนก็บอกว่าตั้งใจมาเรียนหนังสือแล้วที่พี่เนนตั้งใจมาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าอะไรมันมีอะไรขัดต่อการเรียนบ้างไหมยังไม่มีครูตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรขัดเลยยังดีอยู่อะไรเงี้ยถ้าอะไรมันขัดต่อการเรียนของเราให้มันเสียเนี่ยสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าเราไม่รักตัวเราเองคุยกันนะคะคุยกันก็คือคุยกันวันละนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเนนก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยถามอีกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้ทำสปาเกตตี้ให้พรุ่งนี้วันโกนค่ะที่จะทำก็เป็นความอบอุ่นในวัดแหละก็พูดคุยกับเด็กต้องขยันพูดถึงบางทีเราอาจจะมีโรคส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็ต้องดูว่าหน้าที่ของผู้ใหญ่เนี่ยตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เรายังพอเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยเราก็ทำนะคะคือถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยมีความเห็นความสำคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปกับสิ่งนั้นเราก็ต้องสร้างความสำคัญให้ได้ว่าต้องรักตัวเองคนรักตัวเองเนี่ยก็คือการทำตัวเองเป็นคนดีไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนมีเนยอยู่รูปนึงเหมือนกันค่ะชอบไปนู่นไปนี่ไปนู่นถึงเวลาก็ไปนู่นหน้าวัดไปนู่นไปนี่เห็นท่านแบบอยู่มันเป็นบุคลิกของคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆในเมื่อคนไม่ชอบอยู่เฉยๆก็ต้องหาอะไรให้ช่วยรับผิดชอบก็จะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าขึ้นมาเริ่มรู้เลยค่ะว่าทำไมเด็กๆเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยที่เราเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยถึงหาอะไรให้เราทำเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพราะเราก็คนอยู่ไม่เฉยเนี่ยถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราก็ต้องหาอย่างอื่นทำทุกวันนี้ก็ยังเป็นนิสัยนี้อยู่เลยถ้ามันว่างปุ๊บก็ต้องหาอะไรทำอะค่ะ
อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องหาโน่นหานี่ทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อบุคลิกมันอยู่ไม่เฉยเนี่ยก็ต้องหาอะไรทำที่มันเกิดประโยชน์อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยทัศนานุตริยะเนี่ยการเห็นที่เกิดประโยชน์ที่สุดงอกงามอยู่ในหัวใจที่สุดเนี่ยก็คือการเห็นพระพุทธเจ้าด้วยหัวใจที่มีศรัทธานะคะเห็นเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นทุกคนมีตาเหมือนกันมีตาเหมือนกันไม่ใช่ว่าตาทุกคนเนี่ยจะเห็นพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์พูดถึงเอาแบบตลกๆนิดนึงนะคะสมัยก่อนอ่ะแล้วก็ยังขำอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะขำค้างมากเลยสมัยที่เขามีแบ่งภาคอ่ะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงจำได้ไหมคะเป็นสีเหลืองสีแดงกันสมัยก่อนอ่ะพระท่านก็เอามาเขียนมาโพสต์เป็นขำขันสนุกว่าอาตมาไม่ได้อยู่เพราะจีวรสีเหลืองไงคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเปลี่ยนสีไม่ได้ต้องสีนี้ไงห้ามใส่สีเหลืองก็เขาคุยกันว่าห้ามใส่สีเหลืองก็ใส่สีแดงจะได้ไม่ต้องแสดงตัวออกมาว่าเป็นพรรคไหนอะไรเงี้ยพวกไหนปรากฏว่าพระท่านเปลี่ยนไม่ได้อันเนี้ยก็คือต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราต้องบอกว่าคนที่มองเนี่ยมองด้วยความที่ด่าขี้เมาค่ะขี้เมาบอกว่าท่านบอกขี้เมาเนี่ยเดินนั่งกินเหล้าถึงเช้าแล้วพระเดินผ่านขี้เมาบอกเฮ้ยนี่ไงสีเหลือง ตัวก็ยังขำอยู่เลยแบบว่าแล้วทีนี้มีอยู่ช่วงนึงอ่ะวันที่งานเป็นงานไม่ดีเลยเงี้ยก็จะแบบขี้เมาค่ะแซวพระอันนี้แหละค่ะก็จะใช้คำว่าทัศนานุตริยะไม่ได้เฮ้ยขอบคุณค่ะพี่หนึ่งทัศนานุตริยะไม่ได้คือเห็นพระจริงๆนะแต่มันไม่เกิดมงคลมันไม่เกิดความยอดเยี่ยมในหัวใจมันต้องมีความศรัทธามีความเคารพในพระคือไม่ใช่ว่าพระไม่ได้สอนเราไม่เคารพไม่ใช่ความเป็นพระเนี่ยท่านมีความเป็นมีศีลในความในตัวของตัวเองอยู่แล้วเราเนี่ยในฐานะที่พระเนี่ยท่านสืบทอดอายุพุทธศาสนามานี่ก็พระคุณของเราเยอะแยะแล้วค่ะไอ้นี่อีกเรื่องนึงเราอย่าไปจับผิดว่าสอนเราหรือไม่ได้สอนเราอันนี้เป็นรายละเอียดที่ไม่ดีละแต่ถ้าเกิดสอนเราต้องเคารพเพิ่มขึ้นเราจะไม่ลดลงค่ะไม่ใช่ว่าพระองค์นี้ไม่ดีลดลงท่านทำดีไม่ดีมันก็เป็นตัวของท่านแต่ท่านบวชเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์กับพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นครูที่สอนเราก็ต้องยกระดับในการนับถือขึ้นต้องทำแบบนี้ค่ะถึงเป็นทัศนานุตริยะนะการเห็นที่เป็นมงคลคือเห็นสมณะเห็นพระพุทธเจ้าค่ะญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรีบเลยค่ะลนนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ